ับสนุนรายการโดยธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารที่ตลาดในเอเชียส่วนใหญ่วันนี้นะครับยังรอคอยตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะออกกันมาในคืนวันศุกร์นะครับซึ่งก็จะส่งสัญญาณครับว่าเฟดนั้นจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามครับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อคืนนี้ส่งผลครับทำให้หลายสกุลในเอเชียเช้าวันนี้มีสัญญาณค่าเงินที่อ่อนค่าลงโดยเฉพาะค่าเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับที่อ่อนค่าลงนั้นก็ช่วยกระตุ้นความหวังเรื่องการส่งออกกลับมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ตลาดนิเคอิของญี่ปุ่นรีบาวด์ได้แรงนะครับวันนี้บวกได้ต่ออีก 0.97% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.17% ครับขณะที่สเตรทไทม์นั้นย่อตัวลงมาเล็กน้อย 0.28%ต่อกันนะครับที่ตลาดอื่นๆในเอเชียนะครับต้องบอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณการลดช่วงแดงนะครับของโซคอมโพสิตนะครับปิดตลาดติดลบไปเพียงแค่ 0.25% ไต้หวันเวสเต็ดลงไป 0.17% นะครับขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับบวกขึ้นมาได้ 0.35% ครับมาต่อกันที่ตลาดหุ้นไทยบ้างนะคะวันนี้ปรับบวกขึ้นมาได้ 2.31 จุดค่ะยืนอยู่ที่ 1,548.44 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 51,000 ล้านบาทค่ะโดยมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับจากหลักทรัพย์ธนชาติคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์หิรันกุลครับประเมินว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งออกด้านข้างนะครับโดยช่วงเช้านั้นมีแรงขายออกมาทำให้ตลาดปรับลดลงครับแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยรีบาวขึ้นมาได้จากแรงซื้อของหุ้นบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยที่มีเข้ามาหนาแน่นนะครับตามการบริโภคที่ฟื้นตัวส่วนตลาดอื่นในเอเชียวันนี้ก็เคลื่อนไหวทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับต่างรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะออกในคืนวันศุกร์นี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ประเมินถึงโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ในเวลาอันใกล้นี้ครับตลาดหุ้นบ้านเราพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ำคืนนี้ค่ะตรวจสอบกับคุณทรงกลดวงชัยท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีครับคุณทรงกลดครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหญิงคุณชายครับครับผมดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยมีตัวเลขของฝั่งอเมริกาออกมานะครับเป็นตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาถือว่าดีทีเดียวนะครับแล้วก็ดีกว่าคาดด้วยโดยทาง ADP เปิดเผยนะครับตัวเลขภาคเอกชนมีการจ้างงานมากขึ้นในเดือนสิงหาคมด้วยตรงนี้ก็ทำให้ดาวสุดดาวโจนนั้นก็ร่วงลงมาแล้วนะครับตัวฟิวเจอร์ของเขาดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นด้วยจะได้เห็นเทรนด์แบบนี้มากดดันตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้ไหมครับคุณทรงกลดครับครับผมคิดว่ามีผลนะครับมีผลนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจัยที่กระทบตลาดในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของความกังวลเรื่องเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอย่างเช่นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะดีกว่าคาดนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ระดับที่สูงนะครับซึ่งนี้เองเนี่ยผลที่สะท้อนน่ะรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็จะเห็นว่าน้ำมันลงดอลลาร์แข็งตลาดหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ลงตามไปด้วยนั่นก็เป็นผลสะท้อนนะครับที่นักลงทุนกังวลกันอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าตัวเลขมาซัพพอร์ตเนี่ยก็จะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนนำที่จะนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ตามนะผมคิดว่าตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเนี่ยจะดูโอเคนะครับแต่ที่สำคัญคงต้องไปดูตัวเลขนอนฟาร์มเปโรในวันศุกร์ทีนึงนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดเนี่ยนะครับประมาณเกือบ 180,000 นะที่คาดกันไว้นะครับ 180,000 ตำแหน่งที่จะเข้ามาในส่วนของตัวเลขนอนฟาร์มเพโลตัวนี้เนี่ยก็ถ้ามันเป็นสัก 200,000 อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มกังวลมากขึ้นนะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะซึ่งเป็นตัวหนุนนำถ้าตัวเลขที่นำอย่างตัวจ้างงานภาคเอกชนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วถ้านอกภาคการเกษตรที่จะออกมาวันศุกร์หนุนไปด้วยเนี่ยนะครับจะยิ่งทำให้เกิดแรงเทเชอร์นะครับในแง่ของตลาดหุ้นโดยภาพรวมเหมือนกันนะครับคือดาวโจนลงบ้านเราก็คงจะลงด้วยเพราะว่าดอลลาร์มันแข็งค่าพอดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยแล้วก็วันนี้เราก็จะเห็นว่าดอลลาร์ก็แข็งค่ามาเรื่อยๆไปกดดันราคาคอมมูนิตี้ด้วยนะครับแต่ข้อดีของบ้านเราคือว่าถ้าเงินดอลลาร์แข็งวันนี้นะครับแต่ค่าเงินบาทเนี่ยกลับเป็นว่าไม่ได้อ่อนตามภูมิภาคหรือว่าตามสกุลเงินอื่นๆซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับแล้วก็จะเห็นว่าฝรั่งวันนี้เองถ้าดูทั้งภูมิภาคเนี่ยฝรั่งซื้อหุ้นบ้านเราประเทศเดียวค่ะครับเพชรก็ขายหมดเลยนะครับครั้งนี้ก็คือว่าเป็นจุดที่แข็งแรงนะครับในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเรานะครับถึงแม้ว่า
ล่าสุดที่ออกมาส่งออกอาจจะดูซอฟต์สโลว์ลงไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่เพราะว่ายังมีการเกิดดุลการค้าอยู่เกินดุลอยู่ดุลการค้ายังเกินอยู่บัญชีเดินสะพัดยังดีอยู่ออกมาเป็นบวกเนี่ยมันก็เลยทำให้ค่าเงินบาทอยู่จะค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับวิภาคเคลื่อนเนี่ยก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ยังคิดว่านะยังคิดว่าโฟก็อาจจะยังช่วยหนุนนำในแง่ของตลาดอยู่พอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคงอาจจะหนุนได้ไม่มากถ้าเกิดว่าเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยจริงๆถ้าขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าดอลลาร์จะแข็งมากขึ้นแล้วก็โฟเนี่ยมีโอกาสจะชะลอการซื้อนะครับหรืออาจจะขายก็เป็นได้นะซึ่งแล้วเนี่ยคงจะต้องรอตัวเลขวันศุกร์ดีกว่านะเรียกว่านอนทาเฟโลจะเป็นยังไงแต่พรุ่งนี้ตลาดเนี่ยถามว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่าก็ตามต่างประเทศอยู่แล้วล่ะเพราะว่าปัจจัยบวกใหม่ๆเนี่ยยังไม่เห็นจะมีแต่เป็นเรื่องกังวลทุกขั้วนี้ตลาดจะคอนเซิร์นเรื่องเฟดเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเฟดเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประธานเฟดหรือว่าเจ้าหน้าที่เฟดต่างๆออกมาตะโกนบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยกันทุกคนเลยนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นพอยท์ที่ทำให้นะถึงแม้ว่าตัวเลขวันเศรษฐกิจวันนี้อาจจะไม่คอนเฟิร์มว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าเฟดก็ยังตะโกนว่าฉันจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเอ๊ะดูเหมือนว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นแต่ว่าความกังวลนี้ยังคงมีอยู่แล้วยิ่งถ้าตัวเลขมันมาสนับสนุนมันก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วก็กดดันตลาดด้วยนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับค่ะคุณสงกรานต์งั้นขอสั้นๆเลยค่ะกลยุทธ์การลงทุนสำหรับในช่วงนี้ที่จะต้องรอผลของวันศุกร์ด้วยค่ะนักลงทุนปรับกลยุทธ์ยังไงดีคะช่วงนี้ผมอยากจะให้ระมัดระวังว่าพอค่าเงินดอลลาร์มันแข็งเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าแข็งเนี่ยมันจะกระทบกลุ่มไหนบ้างค่ะถ้าเงินดอลลาร์แข็งนะครับก็จะไปกระทบในแง่ของกลุ่มพวกถ้าค่าดอลลาร์แข็งเงินบาทเราจะอ่อนถูกไหมครับครับดอลลาร์แข็งน้ำมันพวกนี้จะถูกกดดันว่าคอมมูนิตี้จะราคาลงนะครับครับส่งออกบ้านเราจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าตัวเลขเรื่องของค่าเงินบาทมันอ่อนขึ้นมาส่วนทางกับค่าเงินดอลลาร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะดีนะครับแล้วบริษัทไหนที่มีนี่ที่เป็นUSดอลลาร์เยอะๆอันนี้ก็อันตรายก็ลองดูด้วยเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่ะวันนี้ชัดเจนค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่าเงินบาทวันนี้เริ่มจะเห็นสัญญาณการอ่อนค่าลงนะครับหลังจากที่ดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นล่าสุดวันนี้ปิดตลาดนะครับไปที่ระดับ34.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยนักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดเผยว่าค่าเงินบาทวันนี้นะครับอยู่ที่ระดับ34.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้านี้ที่34.60 บาทครับระหว่างวันเองก็เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง34.60 ถึง 34.66 บาทโดยมีปัจจัยมาจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์นะครับโดยประเมินกรอบของความเคลื่อนไหวนะครับของวันรุ่งนี้เอาไว้ที่34.55 ถึง 34.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่เงินเยนครับอยู่ที่ 103.14 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐจากช่วงเช้าที่ 102.99 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นทิศทางการอ่อนค่าเช่นกันส่วนยูโรค่อนข้างนิ่งนะครับวันนี้ปิดไปที่ 1.1145 ดอลลาร์ต่อยูโรจากช่วงเช้าที่ 1.1146 ดอลลาร์ต่อยูโรครับมาดูกันที่ทองคำบ้านนะคะตอนนี้ราคาทองคำฟิวเจอร์มีการปรับตัวลดลงค่ะจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลในเรื่องของเฟดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้าอันนี้เขายังกังวลถึงปัจจัยนี้นะคะเลยทำให้ล่าสุดราคาทองคำโคเมกค่ะมีการปรับลดลงมา 0.46% ยืนอยู่ที่ 1,310 เหรียญนะคะขณะที่ราคาทองคำบ้านเราวันนี้เปิดตลาดมาเปลี่ยนแปลงไป1ครั้งค่ะลดลงไป50บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 21,500 บาทขายออก 21,600 บาทค่ะด้านทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ 21,117 บาทขายออก 22,100 บาทค่ะทองคำจะเป็นยังไงต่อไปนะคะนักลงทุนวางกลยุทธ์ยังไงดีค่ำคืนนี้ค่ะอยู่กับคุณชลทิศนวลภาพท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหัวเซิงเฮงโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีครับคุณชลทิศครับสวัสดีค่ะกระแสการขึ้นดอกเบี้ยนั้นมีเข้ามามากขึ้นทุกขณะนะครับจะส่งผลถ่วงราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนไหมครับหรือว่ารับข่าวนี้ไปแล้วก็คงเพิ่งจะรับนี่แหละครับสัปดาห์2วันแล้วล่ะก็คิดว่ามีโอกาสที่น่าจะปรับตัวลงไปต่อนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องใหญ่ๆที่รออยู่คงเป็นตัวเลขจ้างงานวันศุกร์นี่แหละอันเนี้ยอาจจะทำให้ราคาทองอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงก็ต้องรอตอนนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เห็นตัวเลขจ้างงานของเอกชนที่ออกมาก็กดดันให้ราคาทองอ่อนตัวเพราะนั้นคิดว่าวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยราคาทองอาจจะเริ่มซึมๆแล้วล่ะครับก็จะรอเรื่องตัวเลขการจ้างงานวันศุกร์ก็เป็นหลักเพราะงั้นวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยจะทำอะไรได้ไม่มากอาจจะเป็นการปรับตัวในกรอบค่อนข้างแคบครับปกติมันจะสอดคล้องกันไหมครับตัวเลขของ ADP กับตัวเลขของกระทรวงแรงงาน
ปกติมันก็มักจะไปได้กันแน่ๆอย่างเนี้ยที่คุณแชร์ถามเนี่ยครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าอย่างงั้นมันครับมันจะคุ้มเสี่ยงเหรอครับถ้าเราเห็นวันนี้ ADP ออกมาดีแล้วเอ๊ะแล้วจะไปลุ้นมันสุกอีกหรือว่าวันนี้ช็อตทองออกไปก่อนเลยดีก็ถ้าเกิดวันนี้จะช็อตก่อนเนี่ยผมคงต้องไม่คุ้นใจว่าถ้าเป็นเล่นสั้นๆเนี่ยมันน่าช็อตอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มีประเด็นลบอยู่เรื่องของตัวเลขการจ้างงานวันศุกร์แล้วก็จะทำให้ทองลงได้อีกทีนี้ต้องดูว่าไอ้แนวรับหลักๆเนี่ยมันก็ประมาณ 1,300 1,290 เนี่ยมันก็เป็นแนวรับที่มันมีนัยยะในทางเทคนิคนี่คือประเด็นนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยคือว่าเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้าเนี่ยคือสิ่งที่ตลาดกังวลกันแต่ลองถอยหลังกับดูเลยครั้งที่แล้วเนี่ยเขาขึ้นตอนเดือน12ตอนนั้นทองตลาด1,060เหรียญมันคงจะไม่ผิดหลังจากเสร็จขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บทองขึ้นไม่หยุดเลยเหมือนกับนักลงทุนเขาคลายกังวลกันแล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าหากว่าเป็นท่านที่จะกินกำไรระยะสั้นเนี่ยผมเรียนว่าตอนนี้ที่คุณแชร์พูดอะยังน่าช็อตอยู่นะครับครับแต่ถ้าเป็นท่านที่แบบจะถือรอสัก 2-3 เดือนไปเนี่ยผมคิดว่าใกล้ๆ 1,300 แล้วแม้กระทั่งต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าถือยาวได้ผมเป็นว่าน่าสนใจครับค่ะคุณชลธิคะประเด็นเรื่องของค่าเงินเราเป็นห่วงไหมคะว่าจะมีผลกับทองคำมากน้อยแค่ไหนอะค่ะก็ตอนนี้ก็ดูไม่ค่อยห่วงแล้วแม่เพราะว่าดอลลาร์แข็งเหลือเกินพอดอลลาร์แข็งบาทก็อ่อนก็เป็นปัจจัยบวกสำหรับในประเทศนะครับก็คงจะไม่ได้มีประเด็นอะไรสำหรับตัวทองคำครับอืมครับผมช่วงนี้โอกาสของการช็อตแล้วจะลงมาเนี่ยคุณชลธิคะมองแนวรับกันลึกแค่ไหนครับจะหลุด1,300ไหมครับ1,300เนี่ยมันเป็นแนวรับจิตวิทยาเนาะแต่ถ้าถือว่าหลุดตรงนี้เนี่ยถ้าแชร์เอากราฟขึ้นมาแล้วตีเส้นมาตั้งแต่จุดต่ำสุด1,600ขึ้นมาถือว่าแนวรับหลักๆของเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก1,290เหรียญประมาณถ้าคุณแชร์ถามว่ามีโอกาสหลุด1,300เห็นว่าก็คงมีนะครับครับถ้าลงไปเนี่ยประมาณสัก1,290เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีติดตัวทางเทคนิคเกิดขึ้นบ้างแล้วล่ะครับค่ะครับผมทองคำที่ลงต่อแบบนี้ค่ะเรายังมองว่าทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนไหมคะไม่นะไม่ค่อยได้ยินนะยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนไหมครับหลังจากลงมาแบบนี้คุณแชร์ทำเสียงดุตกใจไม่ย้ำคือคำว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยผมต้องเรียนคุณแชร์นะครับว่าจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าสินทรัพย์ปลอดภัยมันหมายความว่าปลอดภัยจากเงินเฟ้อมันไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยจากประเด็นรวมๆนะครับซึ่งตรงนี้ที่คุณถามมาเนี่ยผมเลยก็น่าสนใจเพราะว่าคำว่าปลอดภัยจากเงินเฟ้อมันหมายความว่าถ้าหากว่าเงินเฟ้อขึ้นทองก็จะขึ้นด้วยแล้วคุณถอยหลังได้ฟังสีที่เย็นเล่นแฟนคุณแชร์พูดเนี่ยเธอพูดว่าไงเธอบอกว่าเงินเฟ้ออยู่ใกล้ระดับที่เฟดเขาต้องการแล้วอ่ะแสดงว่าเงินเฟ้อมันกำลังขึ้นเพราะงั้นถ้าเกิดเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยท้ายที่สุดทองคำมันก็ขึ้นด้วยนะครับเพราะในระยะในเรื่องการที่มันอาจจะกดครับคุณชลธิคะครับมาได้ครับเมื่อกี้สัญญาณตรงแหมไฮไลท์เลยไม่มันพลาดไปตอนท้ายคุณชลธิคะพูดว่าอะไรนะครับขออีกรอบผมบอกว่าผมคิดถึงคุณมากก็ที่เรียนเลยว่าถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อของเฟดมันขึ้นถ้าเกิดเงินเฟ้อของสหรัฐเขาขึ้นเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับถ้าเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยทองคำมันก็จะปรับตัวขึ้นไปด้วยครับค่ะคุณชลธิคะข้ามาฝั่งเซ็ต50บ้างค่ะเราประเมินยังไงดีคะเซ็ต50เนี่ยผมคุยกับคุณมาสองสามวันที่มันอยู่ที่เดิมเลยอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่ประมาณสัก980จุดสำหรับเป็นตัวซีรีส์อยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะลงทุนตอนนี้ผมก็คงยังตอบเหมือนเดิมว่าสเปรดไปยิ่งตรงนี้980จุดเนี่ยมันเป็นจุดซึ่งอยู่ตรงกลางเลยล่ะแนวต้านหลักๆก็คือ985 990ส่วนแนวรับหลัก970 975ถ้าอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยคือซื้อหนึ่งขายซื้อหนึ่งไปแล้วพอรีบาวด์ไปใกล้แนวต้านคุณก็ปิดฝั่งซื้อแล้วก็ถือฝั่งขายถ้าว่าลงมาถึงแนวรับพุทธอย่างเงี้ยคุณก็ปิดฝั่งขายแล้วก็ถือฝั่งซื้อครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณก็มีฝากความคิดถึงมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นก็คือมุมมองจากโคเซ็นของโกลฟิวเจอร์นะครับวันนี้ตัวเลขของ ADP ออกมาแล้วตัวเลขการจ้างงานเนี่ยดูดีกว่าคาดคุณชลิตบอกว่าจริงๆตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์ก็มักจะตามกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะช็อตเล่นสั้นทำได้เหมือนกันนะครับแนวรับแรก 1,300 นะครับต่อไป 1,290 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีจริงๆแล้วเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยเพราะรอบที่แล้วเนี่ยก็มีการรีบาวด์หลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงต่อไปมาดูความคืบหน้าของตลาดหลักทรัพย์กันบ้างนะคะที่จะก้าวเข้าไปสู่ Digital Exchange ค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร